ุณครับพบกับผมมอสจากมอสโตเครเตอร์เช่นเคยนะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นๆนะครับแล้วที่บอกว่าให้ดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับนี่อย่าไปจริงจังอย่าไปงมงายอย่าไปจิตตกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากเพราะนี่มันเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคนเป็นล้านช่องเราคนดูแต่หลักล้านไปแล้วไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านนะก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอตโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะส่วนท่านที่อยากติดตามผลงานอื่นของผมไปติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook มอตโต Creator นะครับที่ให้ไว้นี้นะครับจะมีผลงานอื่นๆเช่นภาพนิ่งภาพถ่ายวิดีโออื่นๆไลฟ์สไตล์อะไรก็แล้วแต่ที่ผมไม่ได้ลงไว้ใน YouTube นะครับน่าไปติดตามกันได้ครับผมนะโอเคหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือจะทำยังไงดีกับสถานการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้จะทำยังไงดีกับสถานการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะจะทำยังไงดีมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเคยยังเป็นองค์พระเดิมพลังงานไม่เปลี่ยนช่วงนี้เสถียรดีครับผมนะยังไม่เปลี่ยนองค์พระถ้าถึงเวลาอันเหมาะสมเวลาอันควรผมจะเปลี่ยนกองพระผมจะเปลี่ยนให้เองนะครับผมไม่ต้องกังวลตอนนี้พลังงานกองพระ3องค์นี้เสถียรมากนะครับกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่2หลวงพ่อทันใจและกองที่3พระไพลีพินาศนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพราะว่าไอ้ความเชื่อแรกความรู้สึกแรกของเราเนี่ยมันจะแม่นยำที่สุดนะแต่ถ้าคุณบอกว่าเลือกมากองเดียวแล้วไม่ตรงเท่าไหร่อยากดูกองอื่นได้ไหมได้เลยครับหรือจะดูหมดเลย3กองเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินอย่างที่ผมบอกได้ไหมก็ได้เช่นกันนะไม่ต้องซีเรียสนะครับดูเพลินๆนะเราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงนะรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแก้ไขก่อนรอดก่อนโชคดีก่อนนี่ประมาณนี้ดูดวงต้องฉลาดดูนะดูให้เป็นคนเหนือดวงโอเคมาดูกันเลยครับว่าจะทำยังไงดีกับสถานการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้ไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อจะทำยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้ดีจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้ดีคุณกองที่1คุณได้ไพ่1ดาบไม่ต้องกังวล7ไม้เท้าเห็นมั้ยค่อยๆฝ่าฟันไปทีละนิดเดี๋ยวก็ดีขึ้น9ไม้เท้าคุณเจออะไรหนักหนาพอสมควรแต่มันจะแก้ได้เชื่อผม6ดาบหนทางอีกยาวไกลนี่มันแค่เริ่มต้น10ถ้วยท้ายที่สุดจะมีความสุขความยินดีสบายใจได้คุณกองที่1ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรตอนนี้อยู่นะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ถือว่าเป็นพลังงานรวมสถานการณ์รวมจะทำยังไงกับสิ่งที่เจอตอนนี้สิ่งที่หนักใจตอนนี้ไพ่ชุดนี้กองนี้บอกว่ามุ่งมั่นทำต่อไปอย่าวอกแวกอย่าหวั่นไหวทำตามแผนทำตามแพลนไม่ได้บอกว่าให้ดื้อนะเรารับฟังคนอื่นแต่เราอย่าหวั่นไหวกับคำคนรับฟังได้แต่อย่าหวั่นไหวค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละอย่าง2อย่างปัญหารอบตัวคุณหลายอย่างโอเคค่อยๆแก้ไขไปมันจะดีขึ้นทีละอย่าง2อย่างคุณเองอาจจะทำอะไรไว้อาจจะก่ออะไรไว้สักอย่างนะซึ่งทำให้เกิดปัญหาหมักหมมมานานมีภาระมานานไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เราไม่โทษคุณถือว่าโชคชะตาส่วนหนึ่งการกระทำส่วนหนึ่งหลายๆองค์ประกอบรวมกันนะทำให้มีปัญหาหมักหมมปัญหาสะสมหนทางนี้ยังอีกยาวไกลเป็นการเดินทางในเส้นทางชีวิตนี่เป็นบททดสอบความแกร่งความอึดของคุณอย่างนึงนะแต่ไม่ต้องกลัวไปสิบถ้วยยืนยันในที่สุดแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะพบความยินดีคุณจะมีความสุขชัดเจนคุณกองที่1จะทำอย่างไรกับสถานการณ์ตอนนี้ดี1ดาบบอกว่าลุยเลยครับแน่วแน่ในสิ่งที่ตั้งใจและ10ถ้วยยืนยันว่าท้ายที่สุดคุณจะประสบความสำเร็จมีความสุขแน่นอนเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับคุณกองที่1นะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อจะทำอย่างไรดีกับสถานการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่คุณกองที่2ตอนนี้คุณได้ไพ่ The Fool คุณไม่กลัวอะไรนะคุณมองโลกในแง่ดีคุณมีความสุข The Magician คุณฉลาดอย่าดูถูกตัวเองอย่าประเมินตัวเองต่ำใช้ความฉลาดให้เป็นประโยชน์ครับผมjudgment ทำอะไรจะได้อย่างนั้นรับประกันเลย7ถ้วย
ระวังทางเลือกที่มีมากเกินไปจะทำให้หลงทางและ The Chariot ขอให้มุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็นะมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็ทำอะไรทำจริงขอขยายความไพ่ชุดนี้นะครับไม่ต้องพูดกันมากมายขอขยายความดังนี้ว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์ที่เจอตอนนี้ไม่ว่าคุณเจอสถานการณ์อะไรอยู่ก็แล้วแต่ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมได้หมดอะไรที่คุณรู้สึกเป็นปัญหาตอนนี้จะคลี่คลายได้ถ้าคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นประโยชน์การมองโลกในแง่ดีของคุณการไม่กลัวอะไรง่ายๆนะไม่กลัวอุปสรรคไม่หวั่นหวั่นวันไหวสิ่งใดและความฉลาดในตัวคุณจะช่วยได้วิชาความรู้ทั้งหลายที่มีงัดออกมาใช้ให้หมดเขาเรียกทริคเทคนิคทั้งหลายกลเม็ดเด็ดพลายอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีอยู่ในตัวเองงัดออกมาให้หมดคุณมีศักยภาพมากคุณรู้ตัวหรือเปล่าบางคนดูถูกตัวเองคิดว่าตัวเองความรู้น้อยด้อยคุณค่าอะไรเยอะอย่าไปคิดอย่างนั้นเราทุกคนมีความฉลาดในตัวเองบางทีมีพรสวรรค์บางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ตัวซึ่งมันอาจจะโผล่ออกมาตอนที่เจอปัญหานี่แหละวิกฤตจะกลายเป็นโอกาสขอให้คุณตั้งใจทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่าดีนะสำคัญคือยึดความถูกต้องเป็นหลักแล้วคุณจะได้ดีทำอะไรได้อย่างนั้นทำดีได้ดีไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าทำไม่ดีก็จะได้ผลไม่ดีเลือกเอาเองระวังทางเลือกที่มีมากเกินไปหรือตัวเลือกที่มีมากเกินไปจะทำให้คุณสับสนหลงทางได้ประมาณนี้เจ็ดถ้วยเนี่ยเตือนเลยว่าอย่าไปฟังใครมากเขาเรียกว่ารับฟังได้รับฟังได้แต่อย่าเก็บมาคิดมากเพราะมากคนก็มากความ10คนก็10อย่าง7คนก็7อย่างคนนั้นจะให้ทำอย่างนี้คนนี้จะให้ทำอย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าเราจะงงเว้ยเราจะสับสนสุดท้ายมันจะกลายเป็นตัวเลือกที่ไม่จบไม่สิ้นลังเลทำดีไม่ทำดีทำดีไม่ทำดีวะอะไรแบบนี้ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเดินหน้าต่อไปนะชาริออตตัวแทนของการเดินทางไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นมั่นใจการเดินทางเปรียบเหมือนการเดินทางในเส้นทางชีวิตไม่ว่าคุณจะเดินทางจริงหรือไม่หรือจะนั่งอยู่กับบ้านก็แล้วแต่ทำได้หมดเอาเป็นว่าดูตามสถานการณ์ถ้าเหตุการณ์ไหนจำเป็นต้องเดินทางไปพบปะผู้คนไปหาใครที่ช่วยแก้ปัญหาได้นะก็ไปลองปรึกษาคนเหล่านั้นดูญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เจ้านายเลือกใครก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าเขามีประสบการณ์ตรงที่จะช่วยคุณได้คุณเดินทางไปหาเขาเลยหรือถ้าเป็นการเปรียบเปรยในเส้นทางชีวิตการเดินทางในเส้นทางชีวิตก็ตีความได้ว่าอะไรที่คุณตั้งใจไว้อยากทำขอให้เดินหน้าเดินหน้าลุยเลยนะไม่ต้องเกรงกลัวใดๆย้ำชัดแค่ว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์อย่าดูถูกตัวเองคุณมีความฉลาดใช้ความฉลาดในตัวให้เต็มที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณจะได้ดีระวังทางเลือกที่มากเกินไประวังไขว้เขวนะยึดมั่นในจุดยืนตัวเองแล้วทำให้ได้ทำสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วจะดีเองครับคุณกองที่2นะจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดอยู่ตอนนี้บอกเลยชัดเจนนะครับคุณกองที่2จะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ดังกล่าวไปทั้งหมดแล้วนะครับขออวยพรให้โชคดีครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อจะทำอย่างไรดีกับสถานการณ์ที่เจออยู่ตอนนี้จะทำอย่างไรกับสถานการณ์ที่เจออยู่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคุณกองที่3คุณได้ไพ่ The Tower ไม่ต้องกลัวไพ่ใบเดียวมีความหมายเยอะมากแล้วแต่บริบทแล้วแต่ไพ่แวดล้อมแล้วแต่เหตุการณ์ปัจจุบันด้วย The Hermit นี่ไงไม่ได้แย่เลย The Devil นี่ราชินีดาบคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากเข้มแข็งมาก8ถ้วยคุณจะได้เจออะไรเยอะแยะอาจต้องทิ้งอะไรไว้ข้างหลังแล้วเดินหน้าต่อไปไม่ต้องพูดกันมากคุณกองที่3จะทำยังไงดีกับเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนี้บอกเลยว่าถอยครับถอยหยุดพักเบรกไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาตอนนี้ขอให้คุณหยุดนิ่งไว้ก่อนถอยออกมาสักก้าวสองก้าวหลายๆก้าวก็ได้หยุดพักพักเบรกชมโฆษณาพักกายพักใจอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่ใช่การเดินหน้าลุยทาวเวอร์ตึกพังเนี่ยหลายคนกลัวจริงๆมันตีความดีก็ได้นะให้เป็นเกร็ดความรู้ไว้ถ้าคนที่ทำงานก่อสร้างอ่ะดีนะหรือจะเป็นการต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านก็ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้แต่ในบริบทนี้ทาวเวอร์มาเตือนว่าให้พอก่อนชะลอก่อนพักผ่อนก่อนเฮ้ยถอยออกมาตั้งหลักก่อนนี่ประมาณนี้ถอยออกมาตั้งหลักเงียบๆ
เก็บเนื้อเก็บตัวให้สงบเลยอย่าเอาตัวเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งใดๆอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงอย่าเอาอนาคตตัวเองไปแลกประมาณนี้นะทาวเวอร์มาเตือนทำนองนี้ให้คุณถอยออกมาจากปัญหาไม่ใช่หนีปัญหานะแต่ให้ถอยมาตั้งหลักถอยมาตั้งหลักเพราะว่าช่วงเนี้ยคุณจะถูกกิเลสตัณหายั่วยุได้ง่ายมากโลภะโทสะโมหะความโลภโกรธหลงจะยั่วยุคุณได้ง่ายมากคุณจะตกเป็นเหยื่อเดวิลได้ง่ายมากเว้ยเดวิลเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริบทอื่นอาจจะแปลว่ามหาเสน่ห์ก็ได้แต่บางทีเสน่ห์ก็เป็นพิษความรักโลภโกรธหลงการตกอยู่ในห้วงของความมัวเมาได้หมดนี่คือสื่อของเดวิลคุณอาจจะโดนเจ้าเดวิลนี่หลอกล่อได้ถอยออกมาเลยพักเบรกทุกอย่างที่เป็นปัญหาเอาไว้กลับมาตั้งหลักหายใจหายคอดื่มน้ำพักผ่อนก่อนแล้วมองจากระยะไกลมองด้วยสายตามองภาพกว้างว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีผมไม่ห่วงคุณเท่าไหร่นะบอกเลยคุณมีใจแกร่งคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณเอาตัวรอดได้และในที่สุดคุณจะพบทางออกด้วยตัวคุณเองหมายความว่ายังไงการเดินทางในชีวิตเปรียบเหมือนอะไรเขาเรียกว่าเปรียบเหมือนการเดินทางในชีวิตเนี่ยคุณจะเป็นผู้ที่เดินทางเองค้นพบเส้นทางเองบุกเบิกเส้นทางเองเจอปัญหาเองและแก้ได้เองด้วยความเด็ดเดี่ยวของคุณย้ำเลยคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่บางทีตอนนี้ยังไม่เหมาะยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะลุยย้ำเลยว่าถอยมาตั้งหลักก่อนไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ถอยมาตั้งหลักก่อนกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่กลับมาปรึกษาคนที่ไว้ใจได้กลับมาอยู่นิ่งๆตั้งหลักหายใจลึกๆทบทวนดีๆแล้วค่อยว่ากันอย่าเพิ่งบุ่มบามทำอะไรตอนนี้นะจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่การงานการเงินความสัมพันธ์อย่าบุ่มบามอย่าใจร้อนตั้งหลักดีๆมองให้ขาดอ่านเกมให้ทะลุนะประมาณนี้นะครับถอยมาตั้งหลักอย่างสงบแล้วใช้สติมองปัญหาแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายครับคุณของที่3โอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้กับการดูดวงไพ่24นะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ไว้ได้ตามอัธยาศัยเลยนะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ